มัจจุราชสีน้ำผึ้งบทที่59พูนทวีเกือบจะคิดว่าผีหลอกหรือตัวเองตาฝาดไปเมื่อมองไปยังข้างหน้าตามลำแสงสีนวลคล้ำของโคมไฟหน้ารถเห็นร่างตะคุ่มตะคุ่มยืนกลางแขนอยู่กลางถนนร่างนั้นยืนนิ่งอยู่เกือบ3นาทีเต็มโดยไม่หวั่นหวาดต่อสายฝนที่ตกพรำค่อนข้างหนาเม็ดเขากระพริบตาแล้วหลายครั้งด้วยคิดว่าฤทธิ์เบียร์ทำให้มึนแต่ร่างนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนท่าทีจนกระทั่งเขาขับรถเข้าใกล้กดแตรเตือนแล้วนั่นแหละภาพที่เห็นจึงค่อยเคลื่อนเข้าข้างทางพูนทวีใช้สายตาเพ่งมองอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่านอกจากร่างนั้นแล้วไม่มีใครอีกถ้ามีเขาคิดว่าเขาจะหยุดรถรับไม่ได้เกรงจะเป็นอุบายอย่างหนึ่งอย่างใดของคนร้ายเคราะห์ดีของใครคนนั้นที่สองฟากถนนเป็นทุ่งโล่งไม่มีกำบังสำหรับพวกเหล่าร้ายจะซ่อนอยู่ได้ใครหนอดันทุรังจะเดินทางออกนอกเมืองในยามวิกาลอย่างนี้รู้อยู่แล้วว่าไม่มีรถเดินกลางคืนแล้วฝนก็ตกยังกาเอหรือว่ามีธุระด่วนและสำคัญจริงๆละกระมังจึงได้ฝ่าฝนออกมาอย่างนี้มาจากไหนก็ไม่รู้แฮะเอาละรับสนอยเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมพอเขาจอดรถเลยร่างนั้นมาเล็กน้อยแล้วหันไปทางประตูก็ต้องอ้าปากค้างคนนั้นวิ่งเหาะมาเกาะข้างรถยื่นหน้าเข้ามาเอ่ยวิงวอนด้วยน้ำเสียงอันสั่นสะท้านคุณคะกรุณาเถอะอ่ะคุณรถจะนาชะไหนพุนทวีร้องเกือบเป็นเสียงตะโกนขยับพรวดเข้าฉิดประตูรถด้านนั้นจับแขนหญิงสาวรั้งขึ้นมาอย่างรวดเร็วและง่ายดายดูเหมือนเธอจะลอยติดมือเข้ามาอย่างอ่อนปวกเปียกหมดแรงเอาจริงๆนี่เกิดอะไรขึ้นฮะทำไมคุณถึงออกมายืนที่นี่และในเวลาอย่างนี้รจนาชไหนคงเบิ่งมองเขาเราไม่เชื่อสายตาตัวเองทำให้พูนทวีต้องจับแขนเธอมากุมไว้ในอุ้งมืออันอบอุ่นของเขาและบีบแรงๆเป็นการเตือนสติได้ยินหรือเปล่าคุณเพื่อนผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณและทำไมคุณจึงออกมายืนอยู่ที่นี่และในเวลานี้นี่มันเกือบจะหกทุ่มฝนตกและหนาวคุณเข้าใจคำถามของผมหรือเปล่าแล้วก็นี่คุณเป็นอะไรไปหรือเปล่าตอบผมสิเปล่าเปล่าอะไรผมถามคุณตั้งหลายอย่างแต่คุณตอบผมอย่างเดียวเท่านั้นเปล่าผมจะรู้ได้ยังไงว่ารจนาชไหนบีบมือตอบเขาเพื่อให้รู้ว่าเธอเข้าใจทุกอย่างที่เขาพูดเพียงแต่เธอยังไม่อาจตอบเขาให้ทันใจได้เพราะความตื่นเต้นเท่านั้นเธอตื่นเต้นจนพูดไม่ออกแต่เขาตื่นเต้นจนพูดพร่ำเกือบจะเป็นเลอะเทอะไปหมดดิฉันดีใจที่ได้พบคุณค่ะพ่อเลี้ยงในที่สุดเธอก็หลุดประโยคแรกออกมาได้ดีใจหมายความว่าคุณอยากพบอย่างนั้นหรือค่ะงั้นทำไมคุณจึงไม่ไปหาผมที่บ้านและถ้าไม่พบผมก็คอยอยู่ที่นั่นจนกว่าผมจะกลับถึงบ้านรจนาชไหนอึกอักก็ไม่ทันคิดค่ะไม่ทันคิดหรือไม่ได้คิดจะไปหาผมเลยเขาดักคอดิฉันไม่อยากให้คุณเดือดร้อนเพราะดิฉันคิดว่าอาจจะอาศัยรถคันหนึ่งคันใดไปพิษณุโลกได้แต่ก็ไม่มีรถใครผ่านมาเลยจนกระทั่งอ่อนใจนึกปลงตกว่าไปพิษณุโลกไม่ได้ก็จะไปทางตากจนกระทั่งเห็นแสงไฟรถคุณดิฉันดีใจค่ะและยิ่งดีใจมากขึ้นเมื่อรู้แน่ชัดว่าเจ้าของรถคันนี้เป็นคุณไม่ใช่คนอื่นโธ่ช่างยืนอยู่ได้จนอ่อนใจฝนก็ตกหน้าคุณซีดยังกะอะไรดีคงจะซีดค่ะเพราะหนาวเหลือเกินแต่ไม่เปียกดิฉันมีเสื้อฝนเห็นไหมคะขึ้นมานั่งบนรถคุณแล้วก็ยังไม่ถอดเบาะเปียกหมดเลยช่างมันเบาะเปียกเรื่องเล็กยังจะมาคุยว่ามีเสื้อฝนถึงไม่เปียกมันก็ต้องชื้นไม่งั้นคุณจะบ่นว่าหนาวหรือมันเรื่องอะไรคุณถึงจะต้องด่วนไปถึงพิษณุโลกเวลานี้ถ้าไปพิษณุโลกไม่ได้ก็จะไปตากมันคนละทางเป็นตรงกันข้ามเชียวนี่คุณไอการเดินทางที่ไม่มีจุดหมายแน่นอนนี่มันบอกเหลือเกินว่าคุณเห็นสุโขทัยเป็นนรกไปแล้วดิฉันรจนาชไหนน้ำตาไหลพรากไม่ต้องเล่าเดี๋ยวนี้ถึงผมหายเมาแล้วก็ยังฟังคุณไม่รู้เรื่องอยู่ดีพูนทวีหน้าบึ้งนั่งเสียให้ดีผมจะพาคุณไปบ้านได้โปรดกรุณาเถอะค่ะดิฉันไม่ต้องการกลับบ้านนั้นอีกแน่ละธุระอะไรผมจะพาคุณไปที่บ้านที่คุณสมสารหนีออกมาผมจะพาคุณไปบ้านผมนะสิคราวนี้รจนาชไหนไม่ขัดขานกลับเปิดกระเป๋าถือใบใหญ่ของเธอหยิบผ้าขึ้นมาซับน้ำตาพูนทวีชำเลืองมองนิดหนึ่งแล้วก็นำรถจิ๊บของเขาพุ่งทะยานออกจากที่ราวกับลูกธนูขณะนั้นแม้ว่าฝนจะตกพรำลงมาโดยไม่สางซาหรือลมเย็นปลิวปะทะเข้ามาอย่างรุนแรงเพียงใดก็ไม่ทำให้เขารู้สึกหนาวเหน็บขึ้นมาเลยตรงกันข้ามเขากลับรู้สึกร้อนซ่าประหนึ่งแล่นรถไปในทะเลเพลิงอันมีความกว้างใหญ่จนประมาณมิได้
ในที่สุดก็นำรจนาชนัยมาถึงบ้านจัดการให้หญิงสาวได้รับความอบอุ่นจนเพียงพอกับความต้องการรจนาชนัยเตรียมเสื้อผ้าสำหรับผลัดเปลี่ยนมาในกระเป๋าของเธอด้วยหนึ่งชุดจึงไม่ต้องเดือดร้อนฝ่ายเจ้าของบ้านเธอคลุมไหล่ด้วยผ้าขนหนูผืนใหญ่ออกมานั่งพับเพียบตรงหน้าผุนทวีซึ่งสูบบุหรี่รออยู่อย่างกระวนกระวายเขาวางก้นบุหรี่ลงในที่เขี่ยทันทีเลื่อนแก้วโอวัลตินร้อนให้ดื่มเสียรจนาชนัยปฏิบัติตามคำสั่งของเขาอย่างว่าง่ายพอวางแก้วก็รู้สึกตื้นตันในน้ำใจเอื้อเฟื้อของชายหนุ่มขึ้นมาจนน้ำตาไหลพรากลงมาอาบแก้มอันค่อยมีสีแดงระเรื่อขึ้นมาบ้างแล้วอย่าร้องไห้ผุนทวีเอ่ยเสียงต่ำมองดูภาพหญิงสาวสวยซึ่งมีท่าทางระทดระทวยอย่างดื่มด่ำลึกซึ้งเธอเหมือนน้องน้อยที่ต้องการคนกอดประคองแล้วปลอบประโลมให้คลายทุกข์แต่ผุนทวีจำต้องระงับความปรารถนาไว้อย่างแสนลำบากเมื่อตระหนักถึงสิทธิ์ของตนโปรดอย่าร้องไห้ให้เสียน้ำตาเพราะการร้องไห้ไม่เคยแก้ปัญหาใดๆได้นอกจากเสียเวลาและเจ็บช้ำน้ำใจมากขึ้นเท่านั้นทางที่ดีที่สุดนิ่งเสียและเล่าต่อไปดีกว่าว่าอะไรทำให้คุณต้องออกจากบ้านมาในลักษณะเช่นนี้นับจากวันที่คุณมาหาที่นี่เพื่อขอให้ผมหางานให้ทำแล้วผมก็รออยู่เห็นเงียบไปเข้าใจว่าคุณคงเปลี่ยนความคิดและคุณปัดจะห้ามปรามไว้ผมก็เบาใจแต่วันนี้คืนนี้คุณทำท่าว่ามีเรื่องรุนแรงเหลือเกินดิฉันในที่สุดดิฉันก็เป็นคนทำให้คุณเดือดร้อนอีกจนได้โปรดอย่าพูดอย่างนั้นเนื่องมาคุณบอกผมที่ถนนเมื่อครู่นี้เองว่าคุณดีใจที่ได้พบผมคุณไม่ได้คิดดอกหรือว่าคุณดีใจเพราะรู้ว่าผมต้องจัดการช่วยทำธุระเรื่องเดือดร้อนให้คุณโปรดทราบว่าผมเองก็ดีใจที่เป็นคนพบคุณก่อนคนอื่นดิฉันไม่ทราบจะพูดอย่างไรถูกสำหรับความปราณีของคุณนอกจากผมไม่ต้องการคำสรรเสริญเยินยอจากคุณหรอกครับคุณรจนาชนัยผมต้องการแต่เรื่องราวที่เป็นความทุกข์ของคุณเท่านั้นผุนทวีพูดสั้นๆแต่กินความหมายลึกล้ำกว้างขวางรจนาชนัยมองสายตาของเขาแล้วเธอก็รู้ว่าเขามีความตั้งใจอันบริสุทธิ์และแน่วแน่จริงๆและเธอเองเล่าในใจของเธอไม่ได้เลือกเขามาเป็นอันดับหนึ่งที่จะขอความช่วยเหลือจากเขาดอกหรือหญิงสาวเริ่มต้นเล่าเรื่องอุรารัตให้เขาฟังอย่างละเอียดละออทั้งคำพูดและกิริยาของหล่อนไม่ขาดไปเลยจนคำเดียวตลอดถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองการยื่นคำขาดให้กับสามีและคำปฏิเสธของเขาเธอลงท้ายด้วยน้ำเสียงอันขมขื่นว่าเขาเข้าใจว่าดิฉันก็เหมือนกับผู้หญิงอื่นที่ต้องหึงหวงเสียจนไม่ลืมหูลืมตาสภาพความเป็นจริงดิฉันจะหวงแหนสิทธิ์ไว้เพื่ออะไรกันคะในเมื่อรู้อยู่กับใจแล้วว่ามันเป็นสิทธิ์จอมปลอมไม่ได้เกิดจากความปรารถนาอันแท้จริงของเขาดิฉันได้ยืนยันแล้วว่ายินดีจะอย่าขาดจากเขาทุกเมื่อทำไมเขาไม่ต้อนรับข้อเสนอของดิฉันมันเป็นข้อเสนอที่ดิฉันเป็นผู้ยื่นไม่ได้อะไรเลยผลประโยชน์ทั้งสิ้นตกอยู่กับเขาแต่ผู้เดียวทำไมเขาจะต้องกระดากอายทำไมจะต้องกลัวเสื่อมเสียชื่อว่าโหดร้ายทารุณในเมื่อดิฉันรู้เรื่องแล้วทุกอย่างดิฉันย่อมไม่นำไปพูดที่อื่นเพราะตัวดิฉันขายหน้ามากกว่าใครๆแต่นี่เขารักษาชื่อของตัวเองแล้วใช้วิธีลับหลังสมคบกับภรรยาของเขาจะแกล้งให้ดิฉันเป็นฝ่ายหนีไปเองดิฉันทุเรศตัวเองแล้วยังไม่สาแก่ใจเขาเขาก็ยังต้องการเป่าข่าวว่าดิฉันหนีตามใครๆไปอีกด้วยเพื่อคนอื่นจะได้เห็นใจเขาดิฉันทนไม่ไหวค่ะทนน้ำใจที่แสนจะเห็นแก่ตัวของเขาไม่ได้อีกต่อไปจึงต้องหนีออกจากบ้านเพื่อให้เขาสมความประสงค์ผุนทวีต่อด้วยน้ำเสียงอันตัวเองไม่แน่ใจว่าขมขื่นหรือเยาะเย้ยกันแน่ดิฉันหนีมาเพื่อปลดทุกข์ให้ตัวเองส่วนคนอื่นเขาจะเก็บผลประโยชน์ได้อย่างไรนั้นช่างเขาเถอะค่ะดิฉันไม่อยากคิดต่อสู้หรืออะไรทั้งหมดขอให้ตัวเองพ้นไปจากเรื่องนี้เป็นพอแล้วคุณคิดจะหนีไปไหนไปกรุงเทพค่ะไปหาคุณพ่อคุณแม่หรือไม่เพื่อนคนหนึ่งคนใดตัวคนเดียวอย่างดิฉันหางานทำสักอย่างก็พอจะมีความสุขตามประสาดิฉันไม่อยากคิดไม่อยากหวังอะไรทั้งนั้นประคองชีวิตให้อยู่รอดไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็พอแล้วผุนทวีทำหน้าเคร่งเครียดยิ่งขึ้นท่วงทีอันขมขื่นตลอดจนแววตาที่ชอกช้ำระทมทุกข์ของหญิงสาวทำให้เขาทราบว่าเธอไม่ได้โล่งใจดังที่พูดได้และมันทำให้เขารู้สึกขัดแขนแน่นใจแม้จะกันตัวเองออกมาให้ห่างอย่างไรก็ตามคุณเลิกล้มความคิดที่จะทำงานกับผมแล้วหรือเขาลองถาม
อย่าเลยค่ะฝ่ายนั้นเขาจ้องหาเรื่องใส่ความว่าดิฉันไม่ดีหนีออกจากบ้านอยู่แล้วถ้ามาทำงานกับคุณคุณก็จะพลอยเสื่อมเสียไปด้วยเปล่าๆถ้าทุกคนทราบดีแล้วว่าดิฉันมาหาคุณเราก็แก้ข่าวลำบากแล้วทั้งคุณทั้งดิฉันก็เห็นไม่จำเป็นจะต้องเที่ยวโฆษณาเสียด้วยว่าเราทำเช่นนั้นเพราะอะไรจริงไหมคะรจนาฉไหนซับน้ำตาปล่อยให้ดิฉันไปจากที่นี่เถอะค่ะดิฉันขออาศัยอยู่พอรุ่งเช้าแล้วดิฉันก็จะไปกับรถประจำทางหรือถ้าคุณจะกรุณาให้ดิฉันรบกวนเป็นครั้งสุดท้ายดิฉันก็ขอให้ไปส่งดิฉันให้ถึงพิษณุโลกในคืนนี้พรุ่งนี้เช้าดิฉันก็จะไปอยู่กรุงเทพได้โดยรถไฟขบวนเช้าได้ไหมคะถ้าคุณต้องการทำไมผมจะทำให้ไม่ได้แต่ที่อยากท้วงไว้ก็เพราะคิดว่าคุณอาจจะพิจารณาความข้างเดียวคุณแน่ใจหรือว่าคุณตัดสินใจเรื่องนี้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงแน่ใจที่สุดค่ะหญิงสาวตอบในตาเป็นประกายหวนนึกถึงคืนแรกที่เธอเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของสามีถ้อยคำของอุรารัตที่เจรจากับสามีอย่างชัดเจนอยู่ในช่องหูจะไปค้างที่อื่นน่ะขออนุญาตเมียแล้วหรือคะหล่อนว่าอย่างนั้นคุณแม่ของคุณปัดทราบเรื่องทั้งหมดนี่หรือเปล่าพูนทวีถามไม่ทราบค่ะรจนาฉไหนเสียงอ่อนลงด้วยความอาลัยสุภาพสตรีสูงอายุท่านนั้นรักใคร่เอ็นดูเธอด้วยความสุจริตใจน่าเสียดายที่เธอไม่อาจยึดท่านไว้เป็นที่พึ่งได้แม้กระทั่งจะจากมาก็ไม่ได้ล่ำลาทำไมคุณไม่เรียนให้ท่านทราบดิฉันไม่อยากให้ท่านรู้จนใจนี่คะคุณคิดหรือว่าเมื่อคุณหนีออกมาอย่างนี้แล้วคุณแม่ท่านจะไม่ร้อนใจรจนาฉไหนตอบไม่ได้คุณเพื่อนถ้าผมจะขอร้องอะไรคุณสักอย่างหนึ่งจะได้ไหมครับเธอนิ่งผมรับรองว่าจะไม่ขอร้องให้คุณกลับบ้านแน่งั้นก็ได้ค่ะผมขอให้คุณสงบจิตใจเสียแล้วก็เข้านอนให้หลับผมขอรับรองในเรื่องความปลอดภัยเดี๋ยวผมจะให้แม่ครัวเข้าไปนอนหน้าเตียงคุณแล้วหน้าห้องก็จะมีคนมานอนอีกคนหนึ่งและเพื่อกันข้อครหาผมจะไม่นอนในบ้านนี้ล่ะรจนาฉไหนเบิกตากว้างแล้วคุณจะไปไหนคะฝนกำลังตกนี่คะโธ่ไม่จำเป็นต้องทรมานตัวเองเพื่อรักษาชื่อเสียงคนไม่มีราคาอย่างดิฉันหรอกค่ะผมจะออกไปข้างนอกรจนาฉไหนผวาเข้าเกาะแขนไว้ทันทีละล่ำละลักว่าได้โปรดกรุณาอย่าอ๋อผมไม่ไปหาเขาหรอกครับคุณปัดน่ะผมอยากให้คุณเลิกกับเขาจะตายไปรจนาฉไหนสะอื้นก้มหน้าเช็ดน้ำตาทำให้พูนทวีมองดูอย่างสงสัยแกมหมั่นไส้ต่อจากนั้นเขาก็บงการให้คนของเขาปฏิบัติดังที่เขาพูดไว้ทุกอย่างแล้วจึงเชิญรจนาฉไหนเข้านอนหญิงสาวกราบพลางพึมพำขอบใจเขาก่อนที่จะเข้าไปนอนลืมตาโพลงอยู่บนเตียงเหลือวิสัยที่จะทำใจให้สงบและเข้าสู่ภวังค์ได้ภายหลังที่ผ่านการตัดสินใจกระทำการอย่างบ้าบิ่นมาแล้วเธอนอนฟังเสียงรถจิ๊บของพูนทวีครางกระหึ่มและจางหายไปท่ามกลางเสียงฝนไม่รู้ว่าเขาจะดันด้นไปไหนในยามที่อากาศกำลังบังคับให้ทุกคนซุกตัวเข้าหาผ้าห่มและเตียงนอนกันนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งน้อยใจในโชคชะตาของตนเองทำไมหนอปัดจึงไม่มีน้ำใจต่อเธอบ้างแม้สักเสี้ยวหนึ่งของน้ำใจของพูนทวีก็ยังดีหญิงสาวครุ่นคิดวุ่นวายอยู่จนกระทั่งเสียงฝนซาและขาดเม็ดไปแล้วแต่น้ำตาของเธอก็ยังซึมไหลอยู่อย่างไม่ยอมหมดสิ้นรจนาฉไหนไม่มีโอกาสทราบเลยว่าในระหว่างเวลาที่เธอเศร้าโศกอยู่กับความเงียบอันเยือกเย็นนั้นที่บ้านของปลัดวราก็กำลังมีการโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนเริ่มต้นด้วยการหัวเสียของฝ่ายเจ้าบ้านที่ถูกปลุกออกมารับแขกกลางดึกเขายังสวมเสื้อนอนผ้าขนหนูอยู่กับตัวพ่อเลี้ยงเอ๊ะมาทำไมป่านนี้ไม่รู้หรือว่าบ้านนี้ไม่ต้อนรับคุณรู้แล้วก็ไม่น่าจะมาจะมาแก้ข่าวหรืออย่าดีกว่าผมตัดใจไปแล้วไม่สนใจยายดีกับผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วเชิญคุณไปที่โน่นเถอะบ้านในปัดโน่นไปแก้ตัวกับเขาดีกว่าผมไม่จำเป็นจะต้องไปแก้ข่าวแก้ตัวกับใครคุณวราผมกับรจนาฉไหนไม่ได้ทำผิดคิดชั่วจนถึงกับหักหลังคนอื่นไม่ว่าจะเป็นปัดหรือคุณโปรดอย่าใช้ปากสกปรกของคุณทำลายเกียรติของเราเดี๋ยวผมจะต้องถูกข้อหาบุกรุกทำร้ายร่างกายเสียเปล่าๆเงินน่ะผมพอมีเสียค่าปรับแต่พอที่จะจ้างคนเข้าคุกแทนได้แต่คุณนะสิคนเขาจะสงสัยว่าทำไมจึงหวงเมียของคนอื่นมากนักคุณพูนทวีเชิญออกไปให้พ้นอาณาเขตบ้านผมได้แล้ววราไล่ด้วยความโกรธอันรุนแรงอ๋อผมต้องไปแน่
แต่ต้องทีหลังพูดเรื่องธุระของผมเสียก่อนพูดเสร็จแล้วนั่นแหละคุณจะได้รู้ทันทีว่าผมสะอาดและอยู่เหนือข้อครหาคุณอย่างเด็ดขาดพุนทวีนั่งลงอย่างใจเย็นแต่ผมไม่มีธุระอะไรจะเกี่ยวกับคุณผมมีนี่แล้วก็ไม่ใช่ธุระของผมโดยตรงผมมาเพื่อผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งไม่เคยทำอะไรผิดไม่เคยทำร้ายใครด้วยกายวาจาและดวงใจเธอกลับได้รับความโหดร้ายทารุณเป็นการตอบแทนแม่รจนาชะไหนละสิใช่ถูกต้องคุณรจนาชะไหนต้องหนีออกจากบ้านสามีของเธอมาหาผมอ้าวก็ดีแล้วนี่คุณจะมาบอกผมทำไมล่ะบอกนายปัดเขาให้ไปทำหนังสือหย่าที่อำเภอซี่แล้วกลับไปกินเลี้ยงฉลองชัยชนะก็ไม่ต้องมาเชิญผมหรอกผมไม่ไปบ้าคุณอย่าบ้าให้มากนักเลยคุณวราพุนทวีตวาดอย่างเหลืออดแล้วเขาเองก็ผิดหวังเช่นเดียวกับวราทำไมชายหนุ่มใจเบาผู้นี้จะต้องมาย้ำเยาะให้ชอกช้ำเพิ่มขึ้นอีกเธอไม่ได้หนีมาหาผมเพราะความเสน่หาเธอหนีมาเพราะผู้หญิงคนหนึ่งไปอ้างว่าท้องกับสามีของเธอขอให้เธอไปเสียจากเขาเพื่อแม่คนนั้นจะได้เข้าไปอยู่แทนวราหัวเราะราวกับคลั่งอ๋อไม่เกี่ยวกับผมอีกนั่นแหละไม่เกี่ยวจริงๆฮะหน้าหัวเราะอยากจะแสดงกับคุณสิว่าเขาน่ะเปี่ยมไปด้วยมนุษยธรรมก็ยังดีกว่าแสดงบทหึงหวงสกปรกอย่างคุณพุนทวีย้อนให้แล้วกลับเสียงอ่อนลงโทษคุณวราฟังผมเสียก่อนสิว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่คุณว่าไม่เกี่ยวได้หรือในเมื่อผู้หญิงที่ไปอ้างกับรจนาชะไหนนั้นน่ะไม่ใช่ใครอื่นเลยล่อนคืออุรารัตอุรารัตที่เป็นเมียคุณวราลอยตัวขึ้นจากเก้าอี้ราวกับสปริงดีดเขากำมือแน่นหน้าแดงตาลุกวาวแต่ไม่อาจโต้เถียงออกมาได้แม้แต่คำเดียวราวกับถูกสาปไปเสียแล้ว